คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เต็มไปด้วยข้อมูลสปอยเควสลอยกระทง2016ทั้งเนื้อเรื่องแหล่งล่าไอเทมและจุดล่ามอนสเตอร์หากเพื่อนๆท่านใดต้องการเสพเนื้อเรื่องแนะนำให้ปิดหูปิดตาในการรับชมจ้าโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆผมคีนครับผมแล้วก็พีเอ็มสไตล์ชาแนลครับวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่ามีเควสพิเศษประจำเดือนพฤศจิกายนนะนั่นคือเควสลอยกระทง2016นั่นเองนะครับผมนะชื่อเควสก็อะไรนะการหายไปของบัวนะฮะแล้วก็การประกวดนพมาศครับผมโดยเควสนี้พิเศษสุดๆเลยก็คือมันเป็นเควสที่เริ่มเรื่องที่เมืองอโยธยานะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเควสกันเลยดีกว่านะฮะโดยก่อนอื่นเลยฮะให้เดินมาตรงนี้ของอยุธยานะเพื่อจะไปรับเควสกับคุณยายแดงครับเดินมาที่ศาลาเรือนไทยกลางน้ำตรงนี้นะฮะแล้วมันจะมีประตูให้เข้าตรงนี้แต่เราไม่เห็นจุดวาร์ปนะให้เดินเข้าไปเลยครับผมอย่าเดินเลยประตูนะแล้วก็มาเริ่มเควสกับคุณยายแดงครับผมนะก็คุณยายแดงจะบอกว่าแกมีหลานสาวคนนึงนะฮะชื่อว่าน้องบัวแล้วน้องบัวเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นเด็กสาวที่สะสวยเลยทีเดียวนะฮะกำลังเป็นวัยรุ่นเลยแล้วก็เธอกำลังจะอยากไปประกวดนพมาศแต่ว่าเหมือนว่าเธอต้องไปหาวัตถุดิบเพื่อที่จะมาทำกระทงก่อนนะฮะดังนั้นเธอก็เลยออกจากบ้านไปแต่ว่ามันเลยเวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วแต่เธอยังไม่กลับบ้านเลยนะดังนั้นเดี๋ยวเราต้องไปขอความช่วยเหลือครับหลังจากที่คุยกับคุณยายแดงแล้วนะฮะให้เราไปหาทหารนะครับผมนะเพื่อที่จะไปบอกข่าวให้ทหารทราบนะครับผมว่าคุณยายแดงกำลังเดือดร้อนเนี่ยแล้วก็ให้ทหารของเมืองช่วยตามหาน้องบัวของเรานั่นเองนะครับโอเคมาคุยกับทหารตรงนี้ครับผมนะทหารก็จะบอกว่าให้เราไปหาของมา1 2 3 4 4ชิ้นนะก็คือขนของฮาปี้นะฮะโอ้โหเรียกว่าโคตรโหดเลยนะฮาปี้เนี่ยขนฮาปี้5ชิ้นครับผมนะแล้วก็กระดาษมัน20ชิ้นนะฮะกระดาษมันนี้ก็จะไปหาได้ที่อามาสึเนาะแล้วก็ชิ้นส่วนของไม้ไผ่10ชิ้นก็นะฮะที่อามาสึเช่นกันส่วนหมึกครับผมนะน่าจะเบียรันซึ่งโอ้โหต้องหาได้50ชิ้นเลยทีเดียวนะฮะโดยโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปหาฮาร์ปี้ก่อนแล้วกันนะฮาร์ปี้ก็อยู่ที่แมปดอกนะฮะที่เคยแนะนำกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรเลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าสายอาชีพที่ไม่ได้เป็นแบบว่าสายเก็บเลเวลโดยเฉพาะนี่จะลำบากเลยทีเดียวฮะก็หวังว่าเราจะเจอฮาร์ปี้ในวันที่โดนต้องการตัวอย่างนี้เนาะเพราะมันออกมาไม่ค่อยเยอะครับผมในแมปนะแต่ปกติคนจะตีไม่ค่อยไหวเพราะแมปนี้ส่วนใหญ่คนที่จะมาจะเป็นพวกข้ามสเต็ปมานะฮะถ้าเราเจอฮาปี้ได้คงจะดีโอ้เจอแล้วครับตัวแรกลุยเลยโอเคผลดรอปไหมไม่ดรอปจ้าใส่ต้องกดบัฟเวอร์กัมช่วยนะงานนี้ตายแล้วคุณพระเควสช่างเป็นเควสที่ทำให้ชาวบ้านแตกแยกกันเสียเกินนะโอ้โหเรียกได้ว่าแค่ของเซตแรกนะครับผมนะชิ้นแรก5ชิ้นแรกก็เรียกได้ว่าหากันเลือดตาแทบกระเด็นแล้วขนาดกดบัฟเฟอร์กัมนะฮะผ่านไปเกือบชั่วโมงนะเพิ่งจะได้5ใบเท่านั้นเองโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรโหดกระโดดขี่เป็ดกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปหวังว่าที่อามาสึจะไม่แตกนะครับผมมีรังสังหรณ์เล็กน้อยว่าอามาสึน่าจะแน่นจนแบบว่าโอ้โหจะได้ของเควสกับเขาหรือเปล่านะหวังว่าเบียรันจะมีคนเอาหมึกมาปล่อยในราคาที่ถูกนะก็ชิ้นต่อไปครับผมนะเดี๋ยวผมลืมแล้วมันมีอะไรบ้างนะมีหมึก50ใช่ไหมฮะกระดาษมัน20แล้วก็ชิ้นส่วนเศษไผ่20หรือ50ลืมแล้วโอเคแต่ว่าที่รู้คือมันหาได้ที่อำเภอครับเอ้ยคนไม่เยอะโอเคกดยาหน่อยละกันยาเร่งที่นี่เนี่ยฮะเราจะสามารถหาเจ้าเอาไผ่หายไปไหนเศษไม้ไผ่ได้จากตัวนี้นะฮะแล้วก็กระดาษมันก็หาได้จากตัวนี้เช่นกันเนี่ยจากเจ้าล่มเนี่ยอัน
นี่ฮะโอเคออยเปเปอร์มาแล้วโอเคน่าจะไม่ยากครับผมนะสำหรับไอเทมเซตที่2โอเคตอนนี้คีนน่าจะได้มาครบแล้วนะครับผมสำหรับไอเจ้า2ชิ้นนี้นะฮะกระดาษมันแล้วก็ไม้ไผ่นั่นเองนะผมแล้วก็มีขนนก5ชิ้นนะฮะเดี๋ยวต้องไปหาหมึกไอเนี้ยนะฮะที่จะเป็นปัญหาสำหรับคีนหน่อยเพราะมันต้องใช้หลายอันเลยทีเดียวนะสำหรับหมึก50ชิ้นสำหรับเทคนิคที่อยู่แมปนี้นะเพื่อนๆสู้กับปะไม่ไหวนะฮะพยายามเลี่ยงไอฟิลแถวที่เป็นบ่อน้ำนะครับผมว่ากับปะจะอยู่แถวนั้นนะครับผมนะถ้าเกิดอยู่ข้างล่างเนี่ยจะเจอแต่พวกตัวร่มเนี่ยฮะมันจะสู้ง่ายนิดนึงแล้วก็ไอเจ้าร่มเนี่ยมันก็จะดรอปไอเจ้าขอนไม้ชิ้นนี้มาด้วยนะครับผมซึ่งเอาไปทำหมวกฟางได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเมืองนักดาบต่อนะนี่ฮะเป้าหมายของเราอาจจะเป็นมอนสิกตัวหนึ่งนะนอกจากฮาร์ปี้ที่อาจจะทำให้เพื่อนๆหลายคนหัวร้อนได้นะเพราะว่ามันเกิดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ละชั้นและยิ่งถ้าเกิดอยู่ชั้นนี้ด้วยแล้วเป็นอาชีพที่ไม่สามารถที่จะโดนลุมไหวนะฮะโอ้ได้เรียกว่ายากเลยเดียวครับผมแถมต้องใช้ตั้ง50ชิ้นนะสำหรับไอ้เจ้าหมึกโอเคเดี๋ยวครบ50เท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีครับหลังจากที่ตีกันจนตาแฉะเลย ก็ของเควสล็อตแรกก็ครบแล้วนะฮะก็มีไม้ไผ่20เนาะแล้วก็ไอ้เจ้ากระดาษมันนะฮะ20แล้วก็หมึก50นะฮะแล้วก็ทางด้านของขนฮาร์ปี้5ชิ้นนะโอ้โหตอนนี้โอ้มึนเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวกลับอยุธยาก่อนครับผมนะไปส่งเควสกันด้วยวัตถุดิบที่ท่านหามาให้นะจะต้องใช้วาดรูปเหมือนสำหรับประกาศคนหายได้แน่ๆนะโอเคถ้างั้นท่านช่วยมาอีกครั้งหลังเที่ยงคืนได้หรือเปล่าการวาดรูปเหมือนค่อนข้างต้องใช้เวลาสักหน่อยนะฮะถึงจะรวบรวมข้อมูลได้โอเคขอฝากด้วยละกันใช่แล้วเรื่องแบบนี้ไว้ใจพวกเราได้เลยนะเพราะว่าข้าเชี่ยวชาญกว่าพวกท่านยังไงล่ะโอเคโอ้เดี๋ยวพอดีเห็นที่หน้าเว็บเขาบอกว่าหลังจากคุย1นาทีแล้วนะฮะไม่ต้องรอถึงเที่ยงคืนมาดูกันว่ารอ1นาทีแล้วจะได้หรือเปล่านะฮะพอกลับมาคุยหลังจากนั้น1นาทีครับผมทหารก็บอกว่ามาแล้วหรอเมื่อสักครู่นี้เราพบคนที่เห็นบัวเขามาที่นี่แล้วกลับไปแล้วเป็นเพราะเขาเห็นใบประกาศนั่นแหละเลยมาท่านยังไม่ต้องชมข้าหรอกนะไว้ที่หลังแล้วกันมีคนที่ไปเยี่ยมชมที่อามาสึเทมเพิลเขาบอกว่าเหมือนว่าเขาจะเห็นบัวหลานสาวของยายแดงอ่ะที่อามาสึเทมเพิลก็คือเขาไปเห็นน้องบัวที่วัดนะฮะที่แมปอามาสึเหรอตามนั้นแหละนะอามาสึนี่ก็ไกลมากเลยใช่ไหมข้าเลยเริ่มเป็นกังวลแล้วแหละท่านช่วยไปหาบัวกลับมาทีเพราะถ้าหากมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับบัวคนที่เสียใจที่สุดก็คือยายแดงนั่นเองนะฮะได้เลยเอาสื่อเทมเพิลงั้นเหรอรีบไปพาบัวกลับมายายแดงจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงต่อไปก็คือเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องฮะน้องบัวไปหาของทำกระทงถึงญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะแล้วก็ทหารและยายแดงก็เริ่มเป็นห่วงนะกลัวน้องบัวจะโดนหลอกไปเป็นนางเอก AV นะก็เลยให้เราไปช่วยดังนั้นเดี๋ยวเราต้องรีบไปละก่อนที่จะสายเกินไปนะฮะก่อนที่น้องบัวจะกลายเป็นนางเอก AV ครับอาสุดเทมเพิลอยู่ตรงไหนวะน่าจะตรงจุดที่ทำเควสลงด่านอาสุดหรือเปล่าเมื่อกี้ตีอยู่ที่อะไรนะเบียรันครับผมนะมาน้ำไม่ดรอปให้สักใบเลยจะวออยู่แล้วฮะยังไม่มีเสื้อมาน้ำใส่เลยโอ้ใครเหลือๆที่โลกินะฮะบริจาคคีนสักชุดหนึ่งแล้วกันนะผมจะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับโอ้จะวอร์แต่ไม่มีเสื้อวอร์นะไม่มีการฟอร์สครับผมอันน่าตันหาโอ้ยรอดได้อยู่รอดได้อยู่อีกนิดนึงเอามาเสื้อนะโอ้นี่ฮะเจอน้องบัวแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องคุยกับน้องบัวก่อนนะครับ
บูจาขอโทษนะว่าแต่ท่านเป็นใครกันข้าได้รับไหว้วานจากยายแดงอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับน้องบัวก็บอกว่าเดี๋ยวนะผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จอมอยู่ไกลโอเคข้าต้องขอโทษด้วยเพราะข้าคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงคุณย่าเลยข้ามาหาวัตถุดิบสำหรับทำลายตรงที่นี่อยู่ดีๆก็ถูกมอนสเตอร์ทำร้ายก็เลยได้รับบาดเจ็บคือมึงมาหาโอ้โหของทำกระทงถึงญี่ปุ่นเลยเนี่ยโอเคน้องบัวก็บอกว่าสุดท้ายข้าก็ได้รับคำช่วยเหลือจากท่านนักบวชที่ผ่านทางมานั้นพอดีแต่ข้าก็ขยับตัวไม่ได้เป็นระยะหนึ่งนะข้าคงจะรวบรวมวัตถุดิบสำหรับทำกระทงไม่ได้ใช่ไหมล่ะทั้งที่ข้าอยากจะขอพรกับกระทงก่อนวันประกวดนางมุทมาแท้ๆน่าสงสารนะฮะโอเคครับข้าจะช่วยเจ้าเองมาจริงเหรอขอบใจท่านมากนะหาว่าข้าชนะการประกวดข้าจะใส่ชื่อท่านลงไปในคำพูดขอบคุณด้วยโอเคนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสักหน่อยกระทงต้องใช้โอ้ดอกบัวครับผมบรรดาดอกบัวทั้งหลาย3อย่างฮะโอเคเลยแม่เจ้าโอ้ยดูของมันครับผมเห็นของแล้วแบบอยากจะปิดคลิปตอนนี้เลยนะฮะ300ชิ้นโอ้ย150ชิ้น50ชิ้นเยี่ยมนะฮะโอเคเดี๋ยวก็ยังถือว่าโชคดีนะฮะที่ไอ้เจ้าบอสซัม300ชิ้นกับเซมเนี่ยเราสามารถหาได้จากฟอร่านะก็ไม่น่ายากเท่าไหร่ส่วนฟิกลีฟนี้แน่นอนครับต้องทำเควสลงอยุธยาชั้น1นะเพื่อที่จะไปตีเจ้าสีนวลนะหรือลีฟแคทนั่นเองโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราคงต้องไปหาของมาทำกระทงให้น้องบัวแล้วนะฮะก่อนที่น้องบัวจะกลายเป็นนางเอกเอวีไปต่อไปข้าจะรีบไปหามาให้เป็นการรบกวนที่มึงไม่เกรงใจกูเลยนะน้องบัวโอเคเอาล่ะเดี๋ยวผมจะสแลชทำทนไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะสแลชเมนโมเลยนะฮะโอเคเอาล่ะไปไหนกันต่อดีโอเคพอมาแมปหนอนแดงแล้วนะฮะเราจะไปหาฟอร่ากันแมปขวาน่าจะเล่นง่ายกว่านะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสบายตานิดนึงโอ้โหมาสเตอร์ลิงเกิดครับผมนะปล่อยมันไปครับแต่แปลกนะเควสออกจะต้องหาของเยอะขนาดนี้ทำไมไม่ค่อยเห็นคนทำเลยฮะหรือว่าเขาไปอัดกันอยู่ที่แมปฮาร์ปี้ไม่แน่ใจเนี่ยฮะตัวที่เราจะมาหานะครับผมเดี๋ยวคินหวังว่า1ชั่วโมงคงจะได้300ชิ้นนะฮะใช่ไหมไอเทมชิ้นนี้หรือเปล่าที่เรามาหากันน่าจะเดียวกันนะวานิเจอร์บลัสซัมเนี่ย300ชิ้นนะโอเคมาแล้ว4ฮะคอมพลีทไปแล้วประมาณ 1% โอเคสงสัยต้องขยันกดสกิลหน่อยละงานนี้จะได้จบไวๆโอ้โหก็ดรอปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าปัญหาของเราคือสเต็มไม่ดรอปครับมีบูทให้รุนด้วยเยี่ยมเลยสาบมันจะไปรูทมาบ้างนะโอเคเดี๋ยวกดบับเบิ้ลกัมโอเคครับเดี๋ยวของครบค่อยเจออีกรอบนึงเอาละอยู่แมปนี้ได้จนเกือบชั่วโมงนะฮะตาดิบเลอแฉะไปหมดเลย นะฮะก็ได้ไอ้เจ้ามอนิเตอร์บลัสซัมมา233ชิ้นนะมีสแปร์อยู่ในคลังประมาณ79ชิ้นก็น่าจะสบายๆแล้วก็มีเซมมา200กว่าอันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปตีเจ้าสีนวลนะฮะหรือลิฟแคทที่อยุธยาชั้น1ฮะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ทำเควสอยุธยานะครับผมนะให้รีบไปทำเลยเพราะว่าลิฟแคทนี้ต้องทำเควสอยุธยาอย่างน้อยชั้น1นะฮะเพื่อที่จะไปตีเดี๋ยวคีนกลับเมืองก่อนละกันนะครับผม
ป็นเควสที่มหากาพย์สุบวิญญาณสุดๆเลยนะแต่ว่าไอเทมที่มันได้มาเนี่ยถ้าเกิดได้ยิ่งไวก็ยิ่งคุ้มนะฮะเพราะหมวกมันนี้บวก EXP ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวโอเคคีดแปลของแป๊บหนึ่งเอาล่ะโอเคหลังจากที่หาของมามันคือสุดยอดเควสดูดวิญญาณของแท้นะฮะสิ่งที่เราต้องมาตีเพื่อที่จะเอาจากดันอโยธยานะฮะนั่นก็คือเจ้าฟิกลีฟนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าใบไม้เนี่ยนะฮะใบไม้คือชันมาร์กเนี่ยนะก็ใช้เจ้านี่50ชิ้นครับผมนะพอได้ครบแล้วก็จะมีอาจจะทวนกันแล้วกันมอนิสเตอร์บอสซัมนี้หามาได้จากไอ้เจ้าฟอร่านะครับผมนะก็ใช้300ชิ้นนะฮะส่วนสเต็มนี้ก็ดรอปจากฟอร่าแล้วก็อะไรนะไอ้มาการ์ดอล่าเลยนะฮะแมปเดียวกันเลยนะครับผมนะแมปที่ไอ้2ตัวนี้มันจะเยอะก็คือไปหนอนแดงแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมนะจะดรอปเยอะมากแล้วก็มีไอ้2ตัวนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้ความจริงใช้แค่150นะเต็มแล้วก็ฟิกลิฟนะฮะใบใหม่เนี่ยนะ50ชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปส่งเควสกันที่อามาสุนะครับผมโอ้โหทำเควสจนเป็นหวัดแล้วครับตอนนี้ซื้อเลยเดียวฮะโอ้โหโอเคเจอกระปะมาหาน้องบัวครับผมนะบัวจ๋ากลับบ้านกันเถอะท่านนำวัตถุดิบอะไรมาบ้างล่ะเราก็ตอบไปครับข้าเอาบอสซัมมาแล้ว300ชิ้นนะฮะมาให้นี่คือวัตถุดิบอะไรเนี่ยชาร์มิ่งโลตัสนะรอสักครู่นะถ้าหากมีวัตถุดิบแล้วคงใช้เวลาทำไม่นานโอเคได้มาแล้วครับผมนะเอาล่ะข้าทำชาร์มิ่งโลตัสเสร็จแล้วล่ะถ้าหากท่านนำวัตถุดิบที่ท่านนำมาให้ข้าทั้งหมดข้าจะทำให้ทีเดียวเลยโอเคก็อ่ะเสร็จ150นี่คือวัตถุดิบทำโลตัสฟอร์เวอร์สินะรอสักครู่นะโอเคเธอก็จะให้เราครับโลตัสอ๋อโอเคอีกอันนึงครับฟิกลีฟให้ไปเลยโอเคแอข้าทันโลแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้โลตัสลีฟเป็นอโนไอเทมนะครับผมโอเคเอาละแล้วต่อไปก็คุยกับเธออีกทีครับขอบใจมากเป็นเพราะท่านข้าเลยหายดีทันนะฮะเข้าประกวดขอบใจมากโอเคไม่เป็นไรอ่ะข้าอาจจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าร่างกายข้าจะหายดียายน่าจะเป็นห่วงมากท่านช่วยไปส่งข่าวข้าให้ทราบได้ไหมโอเคน่าจะต้องเป็นแบบนั้นเดี๋ยวข้าจัดการให้บอกท่านว่าข้าไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อข้าหายดีแล้วข้าจะกลับไปหาคุณยายนะฮะแล้วก็ให้ข้าวสตรอเบอรี่มามันคือข้าวอะไรครับผมนะข้าวปั้นเหรอข้าวปั้นสตรอเบอรี่เหรออันนี้ข้าเตรียมไว้เอาไว้เล็กน้อยในระหว่างที่ท่านไปหาวัตถุดิบมาทำกระทงเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะรับไปเถอะโอเคเพิ่มอะไรครับดูหน่อยปืนอ๋อนี่ก็เป็นของเควสครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปส่งข่าวให้กับคุณยายก่อนละกันนะก็เนี่ยฮะได้ไม่ได้ได้อย่างเดียวนะโอ้โหได้หลายชิ้นเลยทีเดียวครับก็ของบอกสเตตัสทั่วไปก็จะนึกถึงไอ้เจ้าป๊อกกี้อ่ะผมนึกถึงป๊อกกี้นะคล้ายๆกันครับผมโอเคเดี๋ยวกลับไปหาเยแดงก่อนจะเป็นยังไงบ้างท่านหลานสาวของข้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ญี่ปุ่นจ้ะอธิบายเรื่องราวให้ฟังฮะขอบใจมากหลานสาวของข้าไม่บาดเจ็บมากค่อยโล่งอกหน่อยข้าเป็นห่วงแทบแย่โอเคตอนนี้ข้าวางใจได้แล้วใจมากๆนะขอบใจท่านมากปกติแล้วข้าไม่เคยบอกคนรู้หรอกนะแต่ว่าข้าจะบอกให้รู้เอาไว้เป็นพิเศษก็แล้วกันนะเห็นบอดลอยกระทงตรงนั้นหรือเปล่าที่นั่นเจ้าจะหางานที่เจ้าพอจะทำได้บ้างอยู่นะอ๋อโอเคขอให้เจ้ามีความสุขมากๆนะโอ้ยพอดโอเคมาคุยที่บอดลอยกระทงครับดูเหมือนบอดประกาศที่บอกให้ไปหาคุณเยแดงจะอยู่ที่นี่นะดูเหมือนบอดนี้ตรงนี้จะเป็นบอดสำหรับประกาศหางานเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านโอเคโฆษณาปัจจุบันเก็บรวบรวมข้อมูลมงกุฎที่หายไปโอเคน่าจะเป็นเควสนี้หรือเปล่าฮะมงกุฎที่หายไปโอเคบอร์ดก็บอกว่าให้เวลาลิฟแคท30ตัวครับผมนะแล้วก็ไอ้เจ้ากระหังละ20ตัวนะแล้วก็ทันทุรัน5ตัวเจ้ารับภารกิจไปแล้วมีภารกิจเพิ่มเติมติดอยู่ที่บอร์ดอีกก็เควสมันให้เราไปล่าครับผมนะดังนั้นถ้ามีทันทุรันขึ้นมา5ตัวนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องทำเควสลงไปในชั้น2ของอโยธยาดันเจียนนะครับ
โอ้โหมหากาพย์เลยทีเดียวครับผมเควสนี้ก็ไปตีเจ้าสีนวล นะสีนวล นี้ถ้าใครรู้เรื่องแมวบอกผมทีมเป็นพันธุ์อะไรวิเชียรมาศหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นแมวขาวปลอดใช่ไหมวิเชียรมาศปะน่ารักดีนะฮะแมวขาวๆแมวไทยมันก็มีเสน่ห์ของมันนะฮะตรงที่ว่ามันขี้อ้อนนะอย่างที่บอกครับแมวทุกชนิดแหละถ้าเลี้ยงให้มันอ้วนนี่มันก็เหมือนกันหมดแล้วครับดูได้ไม่ออกแล้วว่าเป็นพันธุ์อะไรนะฮะมันอ้วนจนไม่มีคอเนี่ยนะลองไปเลี้ยงดูนะฮะคุยกับปูเรียมครับผมเพื่อจะไปผมคิดว่าดูจากเควสแล้วนะครับผมนะไปชั้น1เลยดีกว่าเพราะว่าชั้น1จะมีเจ้ากระเบนอยู่ด้วยนะครับผม20ตัวเลยทีเดียวโอเคทางเข้าชั้น1อยู่ตรงนี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำเควสลงดันนะฮะไปหาดูของคีนได้เลยโอเคเดี๋ยวคีนจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ละกันนะเข้าไปดูกันได้เลยครับผมคิดว่าถ้าหมวกมันใช้ได้จนถึงวันที่1จริงๆก็คุ้มนะฮะเพิ่มมา 3% เลยทีเดียวสำหรับ EXP ใช้ได้ครับผมนะโอ้ยสำหรับอาชีพที่ตีได้ทีละตัวอย่างมองเนี่ยลำบากครับแต่ดีหน่อยมันไม่ใช่เฟสหาของนะทันทุรัน5ตัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่ลำบากสุดสำหรับเราแล้วแหละโอเคไม่เป็นไรเจอแล้วคอมเบนขี้เกียจกดคอมโบครับผมนะโอเคเดี๋ยวอาคีอัดครบแล้วค่อยว่ากันแล้วกันจ้ากระเบนนี้ถ้าเกิดหาที่ชั้น2นี่จะหายากหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมาหาที่ชั้นชั้น3เนี่ยก็จะเจอเยอะขึ้นนะครับผมแต่ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สามารถที่จะโดนไอ้เจ้ายักษ์สาลุมได้นี่ก็พกยา SP มากดสกิลกันเยอะแล้วกันนะฮะเพราะว่าที่นี่ยักษ์สามันค่อนข้างเยอะครับผมนะคีนก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะจบสกอร์ไอ้เจ้ากระเบนได้ในช็อตสั้นๆนะฮะก็เลยต้องอาศัยอาชูล่าแล้วแหละโอเค6ตัวแหละประเด็นคือวิ่งหมดครับตอนนี้โอ้ตายดูฮะไม่ได้ตั้งใจแล้วรากยังมาเป็นร้อยเลยโอ้ไม่เป็นไรเอาให้ครบ20ตัวก่อนละกันโอเคเควสกาล่าทำทุรัน5ตัวนะฮะกระเบน20ตัวแล้วก็ลีฟแคท30ตัวก็คอมพลีทเรียบร้อยครับผมนะก็กระเบนเนี่ยถ้าเกิดหาชั้น2เนี่ยอย่างที่บอกมันหายากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลีฟแคทมากกว่าดังนั้นก็ให้มาหาที่ชั้นเดียวกับทำทุรันเนี่ยแหละโอเคดูนี่สิที่ปอดประกาศนี่มงกุฎที่หายไปไม่ได้ถูกเก็บกลับคืนมาแล้วอะไรเนี่ยมงกุฎที่หายไปได้ถูกเก็บกลับคืนมาแล้วอ๋อจะทำมงกุฎที่หายไปขึ้นมาใหม่สำหรับผู้ชนะด้วยอ๋อโอเคถ้างั้นจะทำยังไงล่ะนี่เจ้าเป็นคนดีหรือคนไร้เดียงสากันเนี่ยโอ้โหดูเหมือนท่านจะมีปัญหานะไม่ทราบว่าท่านพอจะมีสัก 100,000 เซนีไหมพอดีข้ามีมงกุฎที่ได้คืนมาอยู่แต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นกับข้าหรอกของเงิน 100,000 เนี่ยครับเป็นไงล่ะเจ้าจ่ายแต่ 100,000 เซนีแล้วก็เลือกกล่องใดกล่องหนึ่งระหว่าง2กล่องนี้เจ้าอาจจะมีดวงได้เป็นเจ้าของมงกุฎก็ได้นะเจ้าจะลองดูไหมโอ้โหถึงตรงนี้ต้องตอบไงฮะเนี่ยนะข้าไม่มีหรอกแสนเซนีเนี่ยก็เราไม่มีจริงๆอะเอาไงดีเอาไงดีสองอันนี้ลองตอบอันนี้ก่อนแล้วกันข้าไม่มีอ๋อโอเคครับถ้าบอกไม่มีก็ไม่เป็นไรงั้นลองจ่ายแสนเซนีไปแล้วกันฮะเจ้าเลือกถูกแล้วเอ้านี่กล่องทั้ง4เจ้าเลือกเอาไปกล่องนึงแล้วกันนะโอ้โหเอาอะไรดีครับเลข1เลข2เลข3เลขนำโชคของคีนคือเลข9ครับผมนะแต่เลขที่ทำให้คีนโอเคทุกวันนี้คือเลข2โอเ
อเคแต่ว่าใจบอกให้เลข3ครับปึ้งสต็อปทุยโอเคพอจะเก็ตแล้วครับผมนะว่าไอ้เควสมงกุฎนี้นะฮะก็คือการคุยกับบอร์ดนั่นเองแล้วก็คุยโอ้เดี๋ยวนะสรุปคือเราไม่ได้ใช่ไหมมงกุฎโอเคไม่เป็นไรก็รอทำพรุ่งนี้ใหม่ครับผมนะก็คือว่าเควสสุดท้ายคือเควสรายวันเนี่ยนะฮะมันจะให้เราจ่ายแสนเซนีฮะแล้วก็เลือกสุ่มกล่อง4ใบนะครับผมโอ้โหตอนแรกมันบอกว่ามี2ใบนะคุยไปคุณมามี4ใบครับผมแล้วก็ให้เราเลือกนะฮะถ้าเกิดเลือกถูกจะได้มงกุฎครับถ้าเลือกผิดนี่ก็โอ้โหได้แต่เนี่ยของพวกนี้ซึ่งบอกเลยว่าเป็นเควสที่ถ้าเกิดตัวละครเราไม่ถึง70นี่ลำบากมากนะฮะเควสนี้โอเคยังไงก็ไปลองทำกันดูแล้วกันนะครับผมนะคือคิดเสียดายอย่างนึงว่ามันเป็นเควสของประเทศไทยนะฮะเควสเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยดังนั้นน่าจะทำให้เพลเยอร์ทุกระดับชั้นเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ร่วมสนุกกันนะอันนี้ดูแล้วก็อย่างว่านะฮะอโยธยามอนสเตอร์มันค่อนข้างที่จะโหดไปหน่อยนะครับผมนะสำหรับผู้เล่นที่เลเวลยังไม่ถึง 70-80 ดีเนี่ยโหน่าจะลำบากเลยเดียวนะฮะสำหรับคีนนี้85ยังลำบากเลยไม่ใช่อะไรเก็บเลเวลก็แทบไม่ได้แล้วนะฮะต้องอาชูล่าตัวเควสเอาโอเคยังไงก็ลองไปทำดูนะครับผมนะแล้วก็ถ้า EXE ได้ยินคำพูดนี้ของคินหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ฝากไปด้วยแล้วกันนะคำพูดคินก็ประมาณว่าอยากจะให้เควสมันสามารถรวบสนุกได้สำหรับทุกคนทุกเลเวลนะครับผมนะเพราะว่าบางคนนี้ก็ใช่ว่าจะเก็บเลเวลเก่งซะอย่างนั้นนะแต่ว่าเคยเห็นไหมคนที่แบบว่าเล่นทุกวันน่ะแต่เลเวลไม่ขึ้นน่ะแบบคีนนะครับผมนะก็อยากจะให้เขาทำเควสที่มันเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถร่วมสนุกได้ทุกระดับชั้นของผู้เล่นนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะฮะก็หวังว่าจะดูกันจบนะโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ถ้าชอบคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์กันได้ก็จะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมครับผมนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผมนะห่มผ้าเยอะครับดูแลตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักด้วยแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมนะสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคกดโดนแล้วโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่จ้า